เป็นคนดีของตัวเองไม่จำเป็นต้องดีเป็นคนดีเพื่อสังคมมึงเป็นคนดีเพื่อตัวเองก่อนแล้วเมื่อเป็นคนดีเพื่อตัวเองได้แล้ววันหนึ่งมึงจะเป็นคนดีเพื่อคนอื่นได้เริ่มต้นการแก้ไขที่ตัวเองไม่ต้องไปแก้ไขที่ใครความสำเร็จความดีงามความเจริญงอกงามไพบูลย์ในชีวิตมึงจะเกิดขึ้นแก่ตัวมึงเองในชาติปัจจุบันโดยเลววันจากการกระทำทางกายวาจาใจของมึงด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของตัวมึงเองรักษาศีล5ให้มั่นคงสำรวมระวังให้มากเจริญสติระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ไปคิดเพลิดเพลินตามอารมณ์ในวันหนึ่งคืนหนึ่งและพิจารณาให้เห็นหลักความเป็นจริงว่าทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมไม่มีอะไรเป็นของเราจริงอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมันมากนักอย่าไปทำตามความพอใจของตัวเองมากนักปล่อยปะละเลยไปบ้างปัดทิ้งไปบ้างอย่าไปอยากอะไรมันมากขอให้ปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรม